วิชาโหราศาสตร์ไทยเนี่ยนะคะไม่ใช่เรื่องของความงมงายนะคะเราต้องให้คำนิยามก่อนงมงายแปลว่าอะไรโลกมันเปลี่ยนไปแล้วเพราะฉะนั้นเราก็หยุดอยู่กับที่ไม่ได้เหมือนกันวิชานี้มันเกี่ยวกับสถิติของดวงดาวในการสัมพันธ์กับเรือนชะตาที่ตั้งไว้เป็นการวิเคราะห์เชิงความเป็นจริงจากอาชีพเขาจากความเป็นไปได้ในการใช้ชีวิตประจำวันเขานะครับเป็นแนวๆนี้มากกว่าโลกมันเปลี่ยนไปแล้วเพราะฉะนั้นเราก็หยุดอยู่กับที่ไม่ได้เหมือนกันการที่เราได้ออกแบบรายวิชาที่มีความแปลกใหม่นะคะเพราะว่าเรามองแล้วว่าเราสามารถที่จะกระตุ้นความสนใจในการเรียนรู้ของพวกเขาให้เกิดขึ้นมาผ่านบริบทที่อยู่รอบข้างเขาอะค่ะกับการก้าวไปของความเปลี่ยนแปลงอย่างเงี้ยเมื่อไหร่ก็ตามที่เขามีความสนใจเมื่อไหร่ก็ตามที่เขาถูกกระตุ้นเขาก็จะเรียนรู้ได้เป็นอย่างดีงมงายเนี่ยเราต้องให้คำนิยามก่อนงมงายแปลว่าอะไรผมงายไปว่าเชื่อโดยปราศจากเหตุผลหรือไม่เชื่ออะไรซะเลยนี่ก็คือว่างมงายใช่ไหมเพราะฉะนั้นตรงนี้ก่อนที่จะตัดสินว่างมงายหรือเปล่าเนี่ยอาจารย์อยากจะให้พูดเป็นกลางๆว่าให้ทุกคนน่ะที่มีความคิดแบบนี้ลองมาสัมผัสหรือได้เรียนรู้จริงๆซะก่อนแล้วค่อยตัดสินใจอีกทีว่างมงายหรือไม่งมงายวิชาโหราศาสตร์ไทยเนี่ยนะคะไม่ใช่เรื่องของความงมงายนะคะมันเป็นเรื่องของการที่เหมือนเรียนรู้หลักสถิติเราก็ทำเป็นกุศโลบายผนวกกับเรื่องที่น่าสนใจอย่างเช่นการพยากรณ์ดวงดาวเพื่อการเรียนรู้ว่าอนาคตของชีวิตจะเป็นยังไงสิ่งที่เด็กจะได้จากรายวิชานี้เขาก็จะได้เรียนรู้อย่างสนุกสนานกับการได้รู้อนาคตตัวเองเขาสามารถจะคิดเป็นคิดอย่างมีวิจารณญาณเพราะว่าเราจะบอกเด็กเสมอว่าเมื่อคุณเรียนรู้ดวงดาวหรือรู้ล่วงหน้ากับชีวิตของคุณแต่จริงๆคุณเปลี่ยนมันไม่ได้นะ